นั้นหรือเปล่าผู้จัดเตรียมคำถามใครถ่ายอะไรใครถ่ายให้ค่ะใครถ่ายให้เหรอพี่ว่าใครถ่ายน้องชายใครอ่ะแม่หามุมไม่เราหามุมให้แม่แม่ก็เอาแม่กดใช่แม่กดมองให้เป็นศิลป์จริงๆก็ลองกล้องค่ะลองกล้องกันอันนี้คือไม่ได้แบบมีเป็นผลงานหรือเป็น MV หรือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเลยจริงๆมี MV ค่ะใช่เป็นซีนแบบว่ามีอาบน้ำในอ่างอะไรอย่างงี้ด้วยที่เป็น MV เพลงค่ะที่กระแตได้เอาเพลงเก่ายุค 90 ค่ะเพลงลื่นของพี่ทัศน์มาทำใหม่ใช่ค่ะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวได้ชมกันค่ะก็เลยแบบว่าถ่ายแบบว่าเก็บไว้เป็นอาร์ตอะไรอย่างงี้นิดนึงกระแสก็ไม่จะแบบรุนแรงกันแบบวุ่นวายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนลงเราก็รู้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาแบบว่าอาจจะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในดูในโซเชียลก็คือใน IG แต่ก็คนก็ชมแบบว่าสวยดูอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือเรามีแบบว่าอินสปิเรชันมาจากแบบฝรั่งอะไรคือเราเป็นคนชอบถ่ายอะไรแบบอาร์ตแล้วก็แนวแบบว่าดูสรีระผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่คนมองว่ามันล่อแหลมเกินไปเรารู้สึกยังไงบ้างกับคอมเมนต์นี้ก็ล่อแหลมค่ะไม่ได้กลัวแบบสังคมรับไม่ได้ไหมแต่เพราะว่ามันมีแบบนั้นอ๋อก็มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคือเราก็ออกตัวเลยว่าเราก็คือเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งก็มีทั้งด้านดีแล้วไม่ดีค่ะใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟคทุกอย่างมันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่เป็นตัวเองคือแต่บางคนที่ออกจะแบบโอเคเป็นคนเซ็กซี่แต่ก็เป็นเซ็กซี่แนวแบบว่าอาร์ตนิดนึงอะไรเงี้ยคือเราอยากให้ดูออกคูลดูสมัครอยากถ่ายอ่ะหนูเห็นใน IG ฝรั่งแล้วแบบอุ้ยชอบรูปแนวเนี้ยมันเป็นมูดที่แบบเป็นโทนอารมณ์ที่แบบชอบจังเลยหรือว่าเป็นฟีลลิ่งของผู้หญิงแบบจริงๆเราก็อายุ32แล้วปีนี้อะไรเงี้ยใช่32แล้ว30กว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าถ่ายตอน40ก็คงไม่น่าดูแล้วก็ถ่ายสวยๆค่ะอย่างคนที่ตามเรามีเยาวชนค่อนข้างที่จะเยอะเรากลัวจะเป็นแบบอย่างหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะกลัวค่ะแต่ว่าสุดท้ายหนูว่าโซเชียลเนี่ยมันต้องแยกแยะน้องๆทุกคนต้องใช้วิจารณญาณอย่างที่เราบอกว่าด้านดีเราก็โอเคอยากให้ทุกคนได้ติดตามส่วนตรงนี้ถ้ามองว่ามันไม่ดีก็ให้มองผ่านไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเราก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าความเป็นตัวเองความในความชอบความรักในสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่เหมือนกันเราชอบแนวนี้ได้มากกว่านี้เพราะว่าเราชอบจริงๆอ่ะมันดูเหมือนจะโป๊แต่จริงหนูว่าถ้ามันไม่โป๊เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนมองมันเป็นเรื่องของแบบจินตนาการแล้วก็ศิลปะอีกมุมนึงมีแบบแปลกๆในเล็กมหาเลยค่ะว่าลงรูปมีอะไรเยอะมากเดี๋ยวเราถ่ายให้อะไรแบบหนุ่มๆทักมาเพียบเลยก็ยิ้มแย้มค่ะแล้วก็ใส่อีโมลูกเขินไปเขาก็จะมาแบบว้าวแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแปลกๆสักเคสนึงค่ะแบบประมาณไหนมีแต่ฝรั่งเยอะมากฝรั่งนี้เขาแบบจิตก็แบบจิตแบบเรื่องนั้นเลยเรื่องแบบอย่างว่าเลยแบบอยากดู My Ass เราอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมีค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่ากดตอบรับเขาอะก็แค่เข้าไปดูเพราะว่ามันจะมีใน Direct มาเลยค่ะตอนนี้เหมือนแบบว่าชาวต่างชาติตามแต่เยอะด้วยอาจจะเพราะว่าผลงานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เตรียมโปรแกรมว่าตัวเองเดี๋ยวจะเริ่มจริงจังกับฟิตเนสแล้วก็อาจจะมีภาพแบบเซ็กซี่เซ็ตใหม่เยอะเลยเพราะถ่ายเก็บไว้เยอะมากก็สงสัยว่าเราถอดหมดหรือว่าเรามีรีทัชด้วยเอาจริงๆหนูแอบมีรีทัชด้วยค่ะนิดเดียวจริงๆมันเป็นบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยเขาสายออกบ้างอะไรบ้างแล้วในอนาคตคือจะไม่มีบิกินี่แล้วจริงๆมันก็แค่เหมือนไม่มีเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีถ่ายแบบว่าเซ็กซี่ค่ะตั้งใจว่าจะขอปั้นหุ่นอีกนิดนึงอยากให้แบบดูฟิตมากกว่านี้ฟิตเฟิร์มค่ะมันจะได้ดูแบบว่าดูสปอร์ตเกิร์ลอะไรเงี้ยไม่อยากให้ดูเหมือนแบบโป๊ไม่รู้นะแบบเหมือนฝรั่งเวลาเขาถ่ายแบบบิกินี่แต่พอมีกล้ามขึ้นมามันดูไม่โป๊ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากถ่ายแนวนั้นเก็บไว้วันหนึ่งแบบเดี๋ยวอายุเยอะๆมาก็ไม่มีแรงถ่ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่โอเค